มันก็เป็นความหวังของคนไทยครับว่าพรรคก้าวไกลคนรุ่นใหม่จะมาพัฒนาประเทศผมก็แอบรอลึกๆครับแต่ท่านไม่ยอมอะไรเลยกูจะต้องถือ112ไว้ในกระเป๋าต้องทำร้ายทำไมครับผมไม่เข้าใจวันนี้เนี่ยท่านไม่ต้องไปชี้ที่สบไม่ต้องมาชี้ที่คนฝั่งนี้ครับชี้ที่ตัวท่านเองท่านหลุดคำนี้คำเดียวว่าไม่ยุ่งกับ112ภูมิใจไทยจะลงให้ท่านครับและไม่ร่วมรัฐบาลกับท่านด้วยแต่มันไม่ใช่ครับพฤติกรรมสิ่งที่หลายอย่างถ้าท่านถือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั้นเป็นพันธกิจของท่านเป็นสิ่งที่ท่านก็ต้องกระทำต้องทำให้ได้ผมและพรรคภูมิใจไทยและพี่น้องประชาชนอีกหลายคนก็ถือว่าเป็นพันธกิจของเราเหมือนกันที่จะคัดค้านท่านทุกวินาทีทุกอย่างทุกทางตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ครับท่านชาดาได้ติติงบุคลิกของผมนะครับได้ติติงภาวะผู้นำของผมผมก็กำลังพยายามที่จะพัฒนาอยู่เหมือนกันครับพยายามที่จะพัฒนาให้เป็นคนที่ฟังมากกว่าพูดในขณะเดียวกันผมก็พัฒนาภาวะผู้นำผมให้เป็นคนที่รักษาคำพูดเหมือนกับสโลแกนของพรรคท่านเหมือนเป๊ะเลยครับว่าพูดแล้วทำนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาที่เคยให้ไว้กับพี่น้องประชาชนยังไงก็คงที่จะต้องทำตามอย่างนั้นผมยังพยายามที่จะพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำของผมครับว่าถึงผมจะไม่เห็นด้วยกับทุกเรื่องที่ท่านชาดาได้พูดมาแต่ผมเห็นว่าท่านมีเสรีภาพในการที่จะพูดและนี่คือหน้าที่ของรัฐสภานี่คือหน้าที่ของสภาที่ท่านชาดาก็มีประสบการณ์แบบนึงมีความคิดแบบนึงผมก็มีชุดความคิดแบบนึงประสบการณ์แบบนึงนี่คือสาเหตุที่เราต้องใช้รัฐสภาในการแก้กฎหมายนิติบัญญัติและเป็นข้อขัดแย้งตลอดมาของประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นตั้งแต่สมัยที่แล้วล่ะครับที่ท่านชาดาได้พูดถึงเรื่องของการลดโทษก็ดีมีการคุ้มครองก็ดีซึ่งเวทีนี้เป็นเวทีเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เวทีในการแก้ไขหรือกฎหมายใดๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นบรรยากาศที่ดีและสุดท้ายครับผู้นำที่ดีของประเทศนี้ต้องมีความอดทนอดกลั้นรับฟังกับข้อกล่าวหาที่จะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่